ฉันไม่ได้ตั้งใจจะเห็นเป้าคุณจริงๆคือฉันหมายความว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะยิงเป้าคุณจริงๆนะจ๊ะคือฉันหมายความว่าคือฉันไม่ได้ตั้งใจจะพี่น้อยครับผมขออนุญาตคุยกับศรีนวล2คนสักครู่นะครับเฮ้ยควรระวังคุณเล่นบ้าอะไรของคุณเนี่ยฉันไม่มีเวลามาเล่นกับคุณนะเดี๋ยวก่อนเรามีเรื่องต้องคุยกันแต่ฉันไม่มีผมมีแล้วเราต้องคุยกันตอนนี้นี่คุณอย่าคิดว่าการเป็นลูกคนใหญ่คนโตแล้วจะสามารถสั่งให้คนอื่นทำอะไรก็ได้นะผมไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วที่คุณทำอยู่มันเรียกว่าอะไรถ้าคำพูดของผมมันทำให้คุณเข้าใจผิดว่าคือการออกคำสั่งผมขอโทษมีอะไรก็ว่ามาเราต้องคุยกันให้เหมือนปกติเพราะว่าผมต้องอยู่ลานเทกอีกหลายวันถ้าคุณมัวแต่หนีหน้าผมแบบนี้พ่อกำนันพี่น้อยน้ามหาเขาก็ต้องสงสัยกันถ้าอย่างนั้นก็ว่าจบเป็นแค่นี้เดี๋ยวพ่อคุณคือกำนันนะทั้งฉลาดช่างสังเกตถ้าเขาสงสัยจนสืบรู้ว่าคุณไปเห็นอะไรมาผมก็ต้องอายทั้งลานเทดินี่คุณคิดว่าคุณอายคนเดียวหรือไงอ่ะฉันเป็นผู้หญิงนะแถมฉันยังต้องเห็นของต้องห้ามของคุณอีกอ่ะฉันไม่อายกว่าคุณหรือไงเอาเป็นว่าฉันจะพยายามคุยกับคุณดีๆแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ